นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองกราบคารวะครูบาอาจารย์หลวงปู่สังวาลเขมโกหลวงพ่อสนองกตปุญโญพระเถรานุเถระเจริญสุขญาติโยมสาธุชน ที่ได้มาฟังธรรมปฏิบัติธรรมกับวันนี้ วันนี้ก็เป็นวันเขาเรียกว่าอัฐมีบูชานะหลังจากที่พุทธองค์ทรง ปรินิพพานแล้วเนี่ยก็เป็นวันที่หลังจากประชุมเพลิงก็เป็นวันอัฐมีบูชาคือวันแบ่งพัดพระธาตุนะบูชาพระธาตุกัน เราก็ได้มาประพฤติปฏิบัติธรรมกันในวันนี้ก็ถือว่าวันพระเราก็ได้มาวันเสาร์วันพระก็ได้มามีโอกาสได้มาฟังธรรมปฏิบัติธรรมกันซึ่งคำสอนพระเจ้าเนี่ยท่านได้กล่าวถึงว่าตอนที่ปรินิพพานก็ได้กล่าวถึงว่า ต่อไปคำสอนของท่านเนี่ยถ้ามีคนประพฤติปฏิบัติโดยชอบก็คืออาศัยอริยมรรคมีองค์8โลกนี้ก็จะไม่ว่างจากพระอรหันต์ทั้งหลายเพราะว่าอริยมรรคมีองค์8เนี่ยเป็นทางที่ครอบคลุมทั้งหมดเราก็เข้าใจยากนะอริยมรรคมีองค์8ท่านกล่าวถึงว่าศาสนาใดมีมรรคมีองค์8ศาสนานั้นจะต้องมีสมณะ1 2 3 4ก็คือโสดาสกิทาพระอนาคาพระอรหันต์ได้แล้วก็ศาสนาใดไม่มีมรรคมีองค์8ศาสนานั้นก็ว่างจากสมณะทั้ง4นี้นี้ก็เราก็เหมือนกันว่ายังไงเนี่ยเราปฏิบัติอย่างไรแนวไหนเราจำเป็นจะต้องสุดท้ายแล้วต้องลงที่มรรคนะถ้าไม่ลงที่มรรคเนี่ยจะไม่ได้สิจะไม่ถูกเราจะปฏิบัติแนวไหนอย่างไรก็ตามลงท้ายก็ต้องมาที่อริยมรรคมีองค์8นี้ถ้าไม่ลงมรรคแล้วเนี่ยจะเป็นไปความเป็นไปได้ยากที่จะบรรลุธรรมหรือเป็นไปไม่ได้เลยก็ได้เพราะว่าเป็นของที่จะต้องลงท้ายด้วยตรงนี้นะจะเดินโดยตรงก็ดีหรือจะเดินโดยอ้อมหรือเดินทางไหนก็ดีเราปฏิบัติอย่างไรก็ลงท้ายด้วยมรรคนะแล้วก็มรรคเนี่ยเข้าใจยากที่สุดนะยากที่สุดว่าใครจะรู้ว่ามรรคเนี่ยมันเป็นเรื่องยากเพราะมรรคเนี่ยท่านจะเริ่มต้นด้วยปัญญานะสัมมาทิฏฐิเนี่ยเป็นปัญญาปัญญาเริ่มแรกด้วยปัญญาก่อนแล้วก็ลงท้ายด้วยสมาธิซึ่งระเบียบของมรรคนี่จะเป็นแบบนั้นเราจะก้าวก่ายกันไม่ได้ซึ่งนักปฏิบัติธรรมเนี่ยเราเข้าใจได้ยากเพราะเราเริ่มต้นด้วยสมาธินะเริ่มต้นด้วยสมาธิแต่มักเริ่มต้นด้วยปัญญาเขาเรียกว่ามันจะไม่ค่อยยังไงอ่ะไม่เหมือนมักนะไม่เหมือนมรรคที่ใช้ปัญญานำหน้า
แต่ยังไงก็แล้วแต่สุดท้ายเนี่ยจะเอาอะไรนำก็แล้วแต่ลงท้ายต้องลงที่มรรคถ้าไม่งั้นแล้วเนี่ยการประพฤติปฏิบัติก็จะไม่ถูกแล้วก็กิเลสโดยชอบก็จะไม่ยุติลงเลยทีนี้กิเลสเนี่ยเราก็ต้องวัดตรงไหนล่ะพุทธองค์ทรงวัดว่าความเคลื่อนไปการไหลไปของจิตนั่นเองเป็นกิเลสของเราการไหลไปการเคลื่อนไปการวิ่งไปการเป็นกระแสของจิตที่ไหลไปสู่อารมณ์ต่างๆล้วนแล้วแต่มูลเหตุมาจากอวิชชาท่านวัดตรงนี้นะท่านวัดตรงนี้ว่าจิตของเราไหลไปเนี่ยชื่อว่ายังมีอวิชชาอยู่สังขารย่อมมีสังขารก็คือจิตที่ปรุงแต่งนั่นเองคือสังขารสามจิตปรุงแต่งเป็นจิตตสังขารแล้วก็ปรุงแต่งกายไปเป็นกายสังขารปรุงแต่งวาจาไปเป็นวจีสังขารเมื่อสังขารทั้งสามนี้ทำงานเมื่อสังขารสามนี้ทำงานจิตเราก็วิญญาณทั้งหกก็เกิดขึ้นเวลาเราปรุงแต่งอะไรสังเกตไหมจะมีภาพถ้าจิตไปทางตาก็จะเป็นภาพทางตาไปทางหูจมูกลิ้นกายใจก็จะเป็นภาพขึ้นมาและภาพนั่นแหละเป็นวิญญาณวิญญาณหกจักขุวิญญาณโสตะวิญญาณชิวหาคานะชิวหากายะมโนวิญญาณวิญญาณหกเวลาเรานึกไปเห็นอะไรเวลาคิดไปปรุงแต่งไปเนี่ยจิตตสังขารมันทำงานภาพก็จะมีไปทำเรื่อยปรุงแต่งเมื่อไรภาพก็มีเมื่อนั้นถ้าไม่ปรุงแต่งภาพก็ไม่มีภาพของจิตนั่นเนี่ยเขาเรียกว่าวิญญาณถ้าภาพนั้นมีอยู่เราต้องเกิดแน่นอนนามรูปย่อมปรากฏไปถึงโน่นเลยนะแสดงว่าจิตเราคิดเป็นภาพนี่คือความเกิดหมดเลยภพชาติก็มีขึ้นมาได้ก็เรียกว่านามรูปย่อมมีวิญญาณมีนามรูปก็มีอันนี้แหละเป็นเครื่องวัดของคนเราที่ว่าปฏิบัติธรรมไปแล้วเนี่ยเราจะทำลายระบบนี้ได้อย่างไรอันนั้นเป็นเครื่องวัดของคนเราที่ประพฤติปฏิบัตินะเราจะต้องทำลายระบบนี้ให้ได้ว่าสังขารเราต้องไม่มีทำลายยากมากนะทำลายยากเพราะสังขารมีเมื่อไหร่เนี่ยวิญญาณย่อมมีเลยปรุงแต่งเมื่อไหร่ภาพก็มีว่างั้นเถอะปรุงแต่งนั่นคือสังขารภาพนั้นคือวิญญาณและภาพนั้นมีนามรูปก็มีเราจะทำลายภาพนั้นให้ได้ก็ทำลายสังขารก่อนสังขารจะถูกทำลายได้ก็ทำลายที่อวิชชาก่อนอวิชชาก็คือความไม่รู้ไม่รู้อะไรนะไม่รู้ยสัจสี่ไม่รู้ทุกข์ไม่รู้เหตุของทุกข์ไม่รู้การดับทุกข์ไม่รู้ข้อปฏิบัติในการดับทุกข์นั้นจึงว่าเป็นอวิชชาแล้ววิชชานี้เกิดขึ้นตรงไหนเกิดจากข้อที่หนึ่งของมรรคนั่นเองจะไปฆ่าอวิชชานี้ข้อหนึ่งของมรรคก็คือสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิเนี่ยความเห็นชอบเห็นอะไรเห็นทุกข์เห็นเหตุของทุกข์เห็นการดับทุกข์เห็นข้อปฏิบัติในการดับทุกข์เท่ากับว่าข้อที่หนึ่งของมรรคนั้นเป็นตัววิชชาเลยเพื่อจะทำลายอวิชชานั้นอีกทีหนึ่งจึงว่าทุกข์ทั้งหลายเกิดจากอวิชชาเป็นมูลเหตุอันนี้คือทุกข์นะแต่มรรคเนี่ยเป็นตัวประหารทุกข์นั้นก็คือข้อที่หนึ่งประหารอวิชชาเลยทำให้สังขารต้องดับสังขารดับวิญญาณก็ดับ
แล้วมาข้อที่สองก็สนองตามว่าถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยจิตเราวิ่งไปสู่ภายนอกแล้วเนี่ยเมื่อไหร่ส่งไปในอายตนะทั้งหกนี้สังขารย่อมมีถ้าอย่างนั้นสังขารมีวิญญาณก็มีเท่ากับว่าเราปล่อยจิตไปคิดเป็นในข้างนอกเนี่ยตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยสังขารเกิดวิญญาณก็เกิดภาพก็ปรากฏถ้าอย่างนั้นตัดเลยมาข้อสองบอกว่าดำริออกจากจิตที่ปรุงแต่งไปนั้นซะก็คือตัดจิตที่วิ่งไปสู่ภายนอกแล้วสร้างจิตภายในขึ้นมาอีกทีหนึ่งโดยการอบรมไปข้างในเท่ากับว่าข้อสองเนี่ยสกัดกั้นจิตไม่ให้วิ่งออกไปสู่ข้างนอกแล้วก็เอาจิตมาพิจารณาตัวเราตั้งแต่หัวถึงเท้านั่นคือเดินทางเส้นนั้นมาเส้นทางนั้นให้เจริญก้าวหน้าพิจารณาให้มากเจริญให้มากเป็นมรรคข้อที่สองข้อที่สองเนี่ยจึงแบ่งความคิดเป็นสองฝ่ายเพื่อสนองข้อที่หนึ่งข้อที่หนึ่งเห็นถูกอย่างนั้นว่าถ้าเราปล่อยไปก็เป็นอวิชชาแล้วก็สังขารก็วิญญาณถ้าอย่างนั้นก็สกัดกั้นเลยว่าไม่ให้ไปแต่ไม่ให้ไปแล้วจะเอาจิตไปไหนล่ะก็เดินทางเส้นใหม่เดินทางเส้นใหม่ไปทางไหนล่ะก็พิจารณาตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าผมขนเล็บฟันหนังมังสังเนื้อนหารูเอ็นอันนี้แหละจึงว่าเป็นทางเส้นใหม่ที่เราจะทำให้แจ้งในตัวเรานั้นอีกทีหนึ่งฉะนั้นเท่ากับว่ากรรมฐานทุกอย่างที่เราทำก็ทำไปได้แต่สุดท้ายต้องมาลงตรงนี้ถ้าไม่ลงจิตก็จะไม่หยุดไหลไปไม่หยุดถ้าทำจิตก็หยุดแน่หยุดได้แน่ๆเลยถึงว่าตรงนี้เป็นตัวหัวเลี้ยวหัวต่อนะให้เราได้เห็นว่าการประพฤติปฏิบัติเนี่ยเราจำเป็นจะต้องปฏิบัติให้เห็นตรงนี้ทีนี้ในพระไตรปิฎกเนี่ยท่านกล่าวถึงว่าการพ้นทุกข์เนี่ยมีสองระบบสองระบบระบบหนึ่งเนี่ยก็คือสมาธินำหน้าก็คือทำสมาธิก่อนระบบที่หนึ่งก็คือสมาธินำหน้าแล้วตามหลังด้วยปัญญาทีหลังระบบที่สองนี่ก็คือปัญญานำหน้าสมาธิตามหลังจำง่ายๆก็คือหนึ่งสมาธินำปัญญาตามสองปัญญานำสมาธิตามนะมีอยู่สองระบบใหญ่ๆคือมีสองอย่างนั่นแหละแต่ว่าเราจะเอาอะไรนำนะมีสมาธิกับปัญญานั่นแหละสองอย่างแต่ประเภทแรกเนี่ยเอาสมาธินำก่อนแล้วปัญญาตามนี่จะมีอยู่ในพระไตรปิฎกนะแล้วประเภทที่สองเนี่ยปัญญานำปัญญานำไปเลยแล้วสมาธิจะตามมาทีหลังอย่างนี้ก็เลยว่ามีสองระบบใหญ่ๆที่พุทธองค์ทรงกล่าวไว้ทีนี้เราก็มาดูว่าสองระบบนี้เนี่ยอยู่ในวงการการประพฤติปฏิบัติเราเนี่ยแน่นอนนะอันนี้ในสังคมของนักปฏิบัติก็เห็นว่าบางที่ก็สอนว่าให้ทำสมาธิก่อนนะแล้วค่อยมาพิจารณาร่างกายแต่บางที่ท่านก็บอกว่าพิจารณากายไปเลยเดี๋ยวจะเกิดสมาธิเองทีหลังอย่างเงี้ยก็เลยว่าคนก็งงงวยบางที่เขาสอนว่าให้ทำสมาธิให้ชำนาญก่อนแล้วปัญญามันถึงจะตามมาทีหลังเงี้ยแต่บางที่ก็บอกว่าทำปัญญาไปเลยเดี๋ยวสมาธิมันจะตามมาเองทีหลังก็กลายเป็นว่าถูกทั้งสองวิธีถูกทั้งสองวิธีนะถูกทั้งสองวิธีจะได้ไม่ค่อยเขว
แต่ใครถนัดอย่างไรก็เชียร์อย่างนั้นแหละใครสอนใครเรียนรู้มาแบบไหนท่านก็เชียร์วิธีของท่านนั่นเองมันก็เลยเป็นเรื่องทำให้คนเราเนี่ยสับสนนะเป็นเรื่องที่เราเนี่ยงงสงสัยก็ทำให้เราเนี่ยไม่เข้าใจนะอันนี้ก็เป็นที่มาของการไม่เข้าใจแต่ความจริงได้ทั้งสองนะแล้วก็ครูบาอาจารย์เนี่ยท่านก็สอนที่ท่านถนัดนั่นแหละโดยหนักไปทางที่ท่านถนัดอันไหนที่ท่านไม่ถนัดท่านก็ไม่ค่อยสอนเท่าไหร่เพราะอะไรก็ไม่ถนัดนั่นเองนะทีนี้ก็ได้ทั้งสองนั่นแหละแต่เมื่อทั้งสองเนี่ยมีขึ้นมาเนี่ยสุดท้ายเหมือนกันไหมคือไม่เหมือนเท่าไหร่นะไม่เหมือนเท่าไหร่แต่ก็พ้นทุกข์ได้เหมือนกันแต่ผลของการปฏิบัติที่ไม่เหมือนเนี่ยทำให้เราเห็นว่ามันต่างกันอย่างไรก็คงอธิบายสมมุติที่จะมาเคยพูดว่าสมมุติว่าเราแกงเนื้อใส่ผักเนี่ยนะถ้าเราเอาเนื้อลงก่อนให้เนื้อสุกก่อนแล้วก็เอาผักตามเมื่อผักนั้นสุกคือเอาเนื้อนี่สุกก่อนนะแล้วก็ผักตามเห็นว่าเนื้อเห็นว่าผักเนี่ยเริ่มสุกแล้วเราเอาลงเราจะได้แกงผักใส่เนื้อรสชาติก็เป็นลักษณะแกงผักใส่เนื้อแต่ถ้าเราเอาอย่างนี้เอาผักใส่ก่อนจนผักสุกเนี่ยแล้วก็เอาเนื้อใส่แล้วเนื้อจนกว่าจะสุกเนี่ยแล้วก็ยกลงโยมว่ามันเหมือนกันไหมทั้งที่ผักกับเนื้อนั่นเนี่ยไม่มีช่างอื่นนะแต่ขั้นตอนน่ะอันไหนลงก่อนอันไหนลงหลังมันเป็นจับฉ่ายใช่ไหมจับฉ่ายแน่นอนอย่างนี้ได้รสชาติกินรับประทานก็ไม่เหมือนกันเข้าใจไหมไม่มีอย่างงานนี้ก็คือมีสองอย่างก็คือผักกับเนื้อเนื้อกับผักแต่อะไรจะลงก่อนรสชาติก็ต่างกันแล้วอันนี้ก็เหมือนกันว่ากรรมฐานมีสองแบบนะแบบหนึ่งก็คือสมาธินำปัญญาตามแบบที่สองปัญญานำเลยสมาธิตามมีสมาธิกับปัญญาสองอย่างเท่านั้นแหละแต่อะไรจะลงก่อนอะไรลงทีหลังเหมือนผักเหมือนผักกับเนื้อเหมือนเนื้อกับผักและเราจะเอาอะไรลงหม้อก่อนลงให้มันสุกก่อนวิธีแรกก็คือเอาเนื้อลงก่อนให้เนื้อสุกก่อนเห็นว่าเนื้อสุกแล้วก็เอาผักลงแล้วก็เห็นว่าผักเริ่มสุกก็พอเถอะยกลงก็เราจะได้เห็นว่าแกงผักใส่เนื้อแต่วิธีหลังเนี่ยก็คือเอาเนื้อลงก่อนเอาผักลงก่อนจนผักสุกแล้วนะค่อยเอาเนื้อลงแต่รอเนื้อจนสุกอีกจับชายแน่นอนเขาเรียกว่าไม่ใช่แกงผักใส่เนื้อแล้วจับชายรสชาติไม่เหมือนกันผักนี่เละเลยนะแต่เนื้อเนี่ยก็พอดีอย่างเงี้ยบางครั้งเนื้อถึงจะกระเละก็หมดเลยจับชายเลยคือขั้นตอนก็มีความสำคัญทำให้รสชาติของการทำแกงเนี่ยรสชาติก็ต่างกันนะต่างกันแปลกนะทางท่านมันก็ไม่มีอย่างอื่นมานั่นแต่ว่าขั้นตอนการลงทีหลังลงก่อนเนี่ยไม่เหมือนกันเท่านั้นผลก็ออกมาแตกต่างกันอันนี้ก็เหมือนกันนักปฏิบัติธรรมเนี่ยถ้าสมาธินำก่อนปัญญาตามกับปัญญานำสมาธิตามก็ไม่เหมือนกันแต่ก็ใกล้เคียงกันไม่เหมือนกันนะรสชาติทีนี้นักปฏิบัติจะได้ไม่สงสัยไม่งงแล้วก็เข้าใจแล้วตัวเองถนัดอะไรให้ทำอย่างนั้นเอาความถนัดว่าแล้วก็เวลาถนัดเนี่ยคนสอนก็สอนตามที่ถนัดมันก็เลยว่าตามถนัดเหมือนกัน
แล้วทีนี้เราจะทำเนี่ยเราก็ต้องดูประเมินของเราว่าเราทำแล้วอะไรชำนาญอะไรเหมาะแก่เราเราก็ทำไปทำไปแล้วก็ผลออกมาก็จะรู้เองเห็นเองมีอยู่สองวิธีใหญ่ๆและสองวิธีนี้เนี่ยก็จะอธิบายให้ฟังนะเป็นอย่างไรต่างกันอย่างไรหรือใกล้เคียงกันอย่างไรรสชาติไม่เหมือนกันเท่าไหร่เนี่ยมันเป็นอย่างไรแล้วก็ประเภทที่หนึ่งอธิบายประเภทที่หนึ่งก่อนก็คือว่าสมาธินำหน้าปัญญาตามทีหลังก็เราก็ฝึกกันมากมายนะก็ทำสมาธินั้นก็คือสมาธิฌานนั่นเองแล้วสมาธิฌานนี้ก็หมายถึงว่าเราจะรวมจิตเนี่ยให้เป็นจิตที่เป็นสมาธิให้ได้อุบายของการทำสมาธิฌานก็มากมายก็สอนกันไปต่างๆนานาแต่สุดท้ายก็ลงที่เดียวกันก็คือฌานนะฌานฌานฌานคืออะไรฌานคือเพ่งแปลว่าเพ่งก็หมายถึงว่าเราเพ่งจิตเนี่ยอยู่ที่เดียวอยู่ที่ใดที่หนึ่งแล้วความรู้สึกของเราเนี่ยเด่นอยู่ตรงนั้นเมื่อความเพ่งของเราเนี่ยอยู่ตรงใดตรงหนึ่งเด่นอยู่ตรงนั้นเนี่ยสมาธิก็เกิดอย่างที่เคยพูดเหมือนว่าเหมือนเราเอาเลนไปรวมแสงอาทิตย์ตอนสมัยเด็กนักเรียนนะเราก็ทดลองเอาเลนเนี่ยไปรวมไปรวมแสงแดดกันปรากฏว่าแสงแดดเนี่ยเมื่อรวมเข้าไปจุดเล็กๆเท่าไหร่เนี่ยความร้อนก็สูงจิตเหมือนกันถ้ารวมลงไปเนี่ยพลังมันก็สูงเหมือนเราเปิดน้ำสายยางเนี่ยถ้าสายยางเราเปิดน้ำน้ำก็ไหลปกติแต่ถ้าเราบีบหรืออุดที่ไหลอาการไหลของน้ำให้มันเล็กลงเนี่ยน้ำก็ฉีดไปไกลเลยมันแรงแต่ถ้าไม่อุดมันก็ไม่ค่อยแรงแบบนั้นแหละมันฉีดไกลถ้าเราจะฉีดไกลๆเราก็บีบหรือว่ามือนี่อุดบ้างมันก็จะฉีดไกลขึ้นเพราะแรงดันของเขาก็จะสูงเหมือนกันจิตเนี่ยถ้าเราเล็กลงเล็กมันเข้มแล้วมันมีพลังเลยแล้วมันจะรวมวูบเข้าไปเลยดิ่งเข้าไปเลยวูบเข้าไปเลย ทีนี้เมื่อรวมลงไปแล้วเนี่ยก็มีปฐมฌานทุติยติจตุฌานไปเรื่อยๆจะลึกขนาดไหนก็แล้วแต่คนที่ฝึกนั้นจะได้มากน้อยแล้วก็ฝึกไปอย่างนี้ให้ชำนาญให้คล่องแคล่วชำนาญชำนิชำนาญอยู่เรื่อยจนในที่สุดเนี่ยก็เอาตรงนี้นำไปสู่การที่จะพัฒนาให้เกิดปัญญาอีกทีหนึ่งทีหลังนะทำให้พัฒนาให้เกิดมาให้เป็นอะไรเป็นปัญญาเพราะว่าเราต้องทำสมาธินำก่อนแล้วก็ลงท้ายด้วยการจะพัฒนาสมาธิของเราเนี่ยให้เกิดปัญญาได้อย่างไรก็ต้องมีกรรมวิธีต้องมีกรรมวิธีขึ้นมาว่าปัญญาคำว่าปัญญานี้จะเกิดตรงไหนปัญญาก็คือการเห็นขันห้านั่นเองการเห็นแจ้งขันห้าการที่จะเอาจิตไปพิจารณาขันห้านั่นคือแหล่งของปัญญาการรู้ขันห้าตามเป็นจริงชื่อว่าปัญญาขันห้าก็คือร่างกายเรานี่เองเอาเป็นว่าเอาจิตมาพิจารณากายนั่นแหละนะการพิจารณากายนั้นชื่อว่าปัญญาการทำสมาธิฌานเรียกว่าสมาธินำหน้าปัญญาตามหลังก็คือจะต้องมาพิจารณาร่างกายแล้วก็มีคนกลุ่มหนึ่งที่ทำสมาธิแล้วไม่ได้มาพิจารณาร่างกายนี้คนกลุ่มนั้นไม่จัดอยู่ในที่นี้เขาเรียกว่าสมาธิธรรมดาทั่วไปอันนั้นหลุดออกไปไม่ใช่ทางที่จะไปสู่พระนิพพานได้
็คือคนทำสมาธิเฉยๆอย่างเดียวโดยไม่ได้เห็นร่างกายหรือไม่ได้เห็นขันธ์ห้าเลยไม่ได้เห็นเลยไม่รู้ไม่เห็นเลยและไม่ทำด้วยนิ่งอย่างเดียวนั้นอันนั้นตกไปจากล่นไปจากตรงนี้นะเราไม่นับรวมที่นี้เราจะนับรวมว่าทางพ้นทุกข์จริงๆเนี่ยต้องมีปัญญาต้องการต้องมีการเห็นขันธ์ห้าขึ้นมาทีนี้ขันธ์ห้าตัวนี้ก็คือร่างกายนี้จะต้องผ่านสมาธิก่อนแล้วค่อยพัฒนาสมาธินี้ไปสู่การเห็นขันธ์ห้าให้ได้ถ้ากรรมฐานใครที่ทำฌานแล้วไม่เอามาพิจารณาร่างกายเราเคยได้ยินไหมว่าติดสมาธินั่นเองไม่นำมาสู่ปัญญาไม่พัฒนาด้วยปัญญาทำแต่สมาธิไม่ได้ทำด้วยปัญญาไม่ลงที่ปัญญาเขาเรียกว่าติดสมาธิเราก็จะเห็นประวัติครูบาอาจารย์ได้ติดสมาธิกี่ปีไม่ค่อยเข้าสู่ปัญญาเลยก็จะพ้นทุกข์ไม่ได้ซึ่งวิธีนั้นก็เราจะไม่นับในที่นี้นะเราจะนับว่าต้องลงด้วยปัญญาด้วยทีนี้ปัญญาเนี่ยการพูดถึงปัญญานี้หมายความว่าเห็นอะไรหรือรู้อะไรหรือพิจารณาอะไรจึงชื่อว่าปัญญาเราก็ได้คำตอบแล้วว่าต้องมาพิจารณาร่างกายสังขารร่างกายนี้ให้เห็นแจ้งชื่อว่าปัญญาเมื่อคนที่ทำสมาธิฌานเนี่ยจะต้องมีการพัฒนาอย่างไรที่จะนำไปสู่การเห็นแจ้งในขันธ์ห้าร่างกายนี้ท่านก็ต้องมีวิธีของท่านนะเขาเรียกว่าต้องมีกรรมวิธีของท่านเลยแน่นอนทีนี้ว่าการกรรมวิธีของท่านเนี่ยท่านทำอย่างไรท่านทำอย่างไรที่ท่านจะเห็นขันธ์ห้าให้ได้เพราะว่าถ้าไม่เห็นไปนิพพานไม่ได้นะถ้าไม่ทำเรื่องปัญญาเข้าสู่นิพพานไม่ได้เรียกว่าสมาธินำหน้าปัญญาตามหลัง ทีนี้เราจะเห็นว่าเวลาทำสมาธิเนี่ยฌานเนี่ยจิตมันดิ่งนิ่งลงไปลึกเนี่ยลึกเข้าไปในตัวเราในแข็งทื่อเลยนะตัวเราจะแข็งทันทีเลยถ้าจิตมันลึกเข้าไปจิตมันรัดตัวเลยแล้วก็ตัวเราจะแข็งแล้วลมหายใจจะขาดเลยลมหายใจจะอ่อนลงอ่อนลงแล้วในที่สุดก็ไม่หายใจก็คือฌานที่4นั่นแหละเราทำไปแล้วเนี่ยลมหายใจไม่มีเลยมันจะนิ่งลมหายใจขาดไปเลยแต่ไม่ตายแล้วตัวเนี่ยกระดิกไม่ได้นะขยับมือก็ไม่ได้ขยับอะไรก็ไม่ได้แต่รู้ว่านั่งอยู่นะนั่งดูแต่ว่ารู้ว่านั่งรู้ว่ามีแต่ขยับไม้ขยับมือไม่ได้เพราะจิตเนี่ยมันไปรวมกันตัวกันแล้วมันก็ดึงความรู้สึกของจิตทั้งหมดเนี่ยไม่ให้จิตมารับรู้ร่างกายกายก็เลยขาดธาตุรู้เมื่อขาดธาตุรู้ปุ๊บเหมือนตุ๊กตาขาดพลังงานแบตเตอรี่นั่นเนี่ยหยุดการทำงานแข็งทื่อเลยเหมือนต่อไม้เป็นอย่างนั้นนะแสดงว่าร่างกายของเราเนี่ยเหมือนตุ๊กตาจิตนั้นเหมือนพลังไฟฟ้าพลังของแบตเตอรี่ทำให้ตุ๊กตาเนี่ยดิ้นได้แต่พลังนั้นน่ะรวมตัวจนไม่ถ่ายความรู้สึกของจิตนั้นมาอยู่ที่ร่างกายร่างกายก็ขาดธาตุเขาเรียกว่าขาดธาตุรู้ทำให้ร่างกายหยุดการทำงานหมดเลยมันไม่มีธาตุรู้เข้าไปก็หยุดทำงานหมดเลยหายใจก็หยุดแต่ไม่ตายฉะนั้นเวลาทำสมาธิบางคนก็กลัวจะตายก็อึกอักอึกอักเข้ามาแล้วก็ออกมาเห็นว่าไม่หายใจแล้วกลัวจะตายก็พยายามที่จะฝืนออกมาบางครั้งก็ฝืนไม่ได้แต่บางครั้งก็ฝืนออกมาได้กลัวว่าไปแล้วกลัวจะตายนะกลัวตายแต่ทำบ่อยๆก็เริ่มชินก็ไม่มีปัญหาอะไรความจริงไม่ตายนะ
ไม่ตายแต่ถ้าเกิดว่าเราลึกกว่านั้นในร่างกายก็หายเลยนะเขาเรียกว่าอรูปหายเหลือแต่จิตดวงเดียวจนไม่รู้ว่าร่างกายเราอยู่ไหนลอยอยู่ไหนไม่รู้จิตเราดวงเดียวคนเราก็กลัวเลยลนลานว่าเอ๊ะสงสัยวิญญาณเราลอยจากร่างแล้วแล้วร่างเราอยู่ที่ไหนหนอก็พยายามจะฝืนออกให้มาให้ได้บางครั้งออกมานิดมึนงงหมดเลยเพราะว่าจิตมันลึกแล้วอ่ะเหมือนก็คนกำลังหลับหลับตึ๊ดหลับกำลังสนิทเนี่ยมีคนมาปลุกขึ้นโดยเร็วแล้ววิ่งเลยอย่างเงี้ยมันคนหลับแล้วมันงงหมดเลยมันงงคือปรับตัวไม่ทันอันนั้นก็เหมือนกับว่าทำสมาธิแล้วทำไปกลัวจะตายเพราะลมหายใจก็ไม่มีแล้วอย่างเห็นจิตเราลอยอยู่ข้างนอกลอยอยู่ไหนไม่รู้แล้วกลัวจะไม่เข้าร่างอย่างเงี้ยกลัวว่ามันจะไม่กลับกลัวตายก็อึกอักออกมาอันนี้ก็เป็นประสบการณ์ของคนเรานะฝึกไปก็ฝึกอันนี้อย่างนี้เขาเรียกว่าฌานถ้ายังมีกายอยู่ยังรู้สึกว่ามีอยู่ถึงแม้จะไม่หายใจก็ตามแม้จะขยับไม่ได้ก็ตามเขาเรียกว่ารูปยังมีรูปอยู่เขาเรียกรูปฌานแต่ถ้าจิตดวงเดียวก็ไปมันไปสู่อรูปแล้วลึกไปไม่มีรูปมีแต่จิตแล้วสังเกตว่าขณะนั้นเนี่ยไม่มีอารมณ์อะไรเวลาทำสมาธิฌานจะไม่มีอารมณ์อะไรทั้งสิ้นนิ่งเงียบสงบเย็นแล้วก็มีความสุขเมื่อจิตนั้นอิ่มอยู่ในฌานนั้นจนอิ่มแล้วเขาก็เริ่มออกมาจิตนั้นก็ออกมาจากฌานฌานเนี่ยมีเข้าแล้วก็มีออกเข้าออกได้ก็เรียกว่าเข้าฌานออกฌานเวลาเข้าเนี่ยเราต้องฟันฝ่าอุปสรรคมากมายก็คืออารมณ์อารมณ์คอยจะขวางเราเวลาเราทำสมาธิเนี่ยสิ่งที่น่ากลัวที่สุดก็คืออารมณ์เราจะฝ่าอารมณ์นั้นไปไม่ได้เพราะเขาไม่ให้เข้าสมาธิเราก็พยายามทุหลังให้เข้าสมาธิให้ได้เหมือนกับว่าสมาธินั้นตั้งอยู่กับที่ไม่ได้เคลื่อนมาหาเราแต่เราต่างหากที่เคลื่อนไปหาสมาธิจิตของเรานั้นจะเข้าไปอยู่ในสมาธินั้นต้องฝ่าวงล้อมของอารมณ์ก่อนเราสังเกตได้วันไหนอารมณ์มากก็เข้าสมาธิไปได้วันไหนอารมณ์น้อยก็เข้าได้บ้างแต่เวลาออกเนี่ยเขาไม่ขวางเราเลยเขาปล่อยให้ออกเลยเขาอยากให้เราออกนะดีไม่ดีออกมาเขาก็ไล่ส่งไปเลยแต่ตอนเข้าเขาต้องเจอเขาก่อนเขาต้องขวางแบบนี้ฉะนั้นเวลาเข้าสมาธินะจ๊ะแต่เวลาออกเนี่ยง่ายมันออกของมันเองแล้วไม่มีอะไรขวางเลยแล้วนักปฏิบัติเนี่ยก็ถ้าไม่ทำให้มากไม่ทำบ่อยๆก็เสื่อมเพราะว่าเวลาออกมาแล้วอารมณ์ก็มีเหมือนเดิมเมื่อมีมากๆมากๆนานเข้านานเข้ าเราจะไม่ไม่ค่อยทำตรงนั้นบ่อยล่องลอยก็หายร่องรอยที่เข้าก็ปิดเลยทำให้เราในหาช่องเข้าไม่เจอเขาจะปิดรอยไปเลยเขาถึงได้บอกว่าเข้าบ่อยๆแล้ว3วันไม่เข้าเดี๋ยวจะเข้าไม่ได้2 3วันนี้ต้องทำทุกวันน่ะคนทำสมาธิต้องทำทุกวันไม่งั้นรอยมันหายแล้วจะเข้าไม่ได้นะซ้อมอยู่เลยให้ร่องรอยนั้นปรากฏอยู่เลยอย่าให้มันแผลมันปิดถ้าปิดเดี๋ยวหาไม่เจอแล้วก็เข้าตรงนั้นไม่ได้อย่างเงี้ยอันนี้คือสมาธิฌานแต่เวลาออกมาแล้วนะอารมณ์ต่างๆก็มีเหมือนเดิมทำให้เราเนี่ยได้เห็นว่าการทำสมาธิฌานเนี่ยเป็นอย่างนี้แต่เวลาตอนจะออกมาจะใกล้จะออกมาถึงสุดแล้วเนี่ยอารมณ์ก็เริ่มมีขึ้นมาอารมณ์ก็จะเริ่มมีขึ้นมาระหว่างนั้นจิตก็เริ่มนึกคิดอะไรได้นะคิดโน่นคิดนี่ได้ระหว่างคิดนั้นก็จะเห็นภาพโน่นภาพนี่ไป
เขาเรียกว่านิมิตนิมิตก็คืออารมณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากที่เราออกจากสมาธิแล้วอารมณ์ก็เริ่มเกิดแต่ว่ายังออกไม่หมดยังเหลืออยู่หน่อยหนึ่งทั่วไปเขาเรียกว่าอุปจารสมาธิออกมาได้หน่อยนึงออกมายังไม่หมดนะยังไม่สุดนะเหลืออยู่หน่อยหนึ่งเนี่ยอารมณ์ก็จะเกิดเมื่ออารมณ์เกิดปุ๊บเนี่ยกึ่งหนึ่งเป็นอารมณ์กึ่งหนึ่งเนี่ยยังเป็นสมาธิอยู่ยังค้างอยู่ก็เลยมีภาพขึ้นมาภาพที่ปรากฏนั้นก็คือนิมิตท่านนิมิตตรงนี้เนี่ยก็คืออารมณ์ของจิตในรูปของสมาธิที่ยังค้างอยู่เราก็จะเห็นโน่นเห็นนี่ปรากฏเป็นแสงบ้างเป็นสีบ้างเห็นภาพต่างๆบ้างเยอะแยะไปหมดเลยภาพสารพัดที่มีขึ้นมาจริงบ้างไม่จริงบ้างจริงบ้างไม่จริงบ้างมันก็จะมีภาพออกมานะทีนี้นักปฏิบัติธรรมเนี่ยมีทั้งเขาเรียกว่าเมื่อออกจากตรงนั้นมาเนี่ยเขาเรียกว่ามีหูทิพตาทิพจะมีเพราะว่าขณะนั้นเนี่ยจิตมันยังเลี้ยงสมาธิอยู่เพราะว่าสัญชาตญาณของคนทำสมาธิเนี่ยเขาไม่อยากปล่อยให้จิตเราเนี่ยหลุดทั้งหมดเลยเขาต้องขยับไว้หน่อยหนึ่งเพราะว่าหลุดไปแล้วเนี่ยอารมณ์มันจัดเกินไปอารมณ์มันมากเกินไปหมายถึงว่าถ้าเกิดว่าออกสมาธิจนสุดเลยเนี่ยจนไม่มีสมาธิเหลือเนี่ยเขาไม่ค่อยยอมหรอกอย่างน้อยต้องขยักสมาธิไว้นิดหนึ่งเพราะว่าออกไปมากมันทุกข์นะมันทุกข์ด้วยแล้วก็มันวุ่นวายด้วยเขาก็พยายามเลี้ยงสมาธินั้นกึ่งหนึ่งแต่สมาธิก็ไม่ได้ว่าเป็นสมาธิทั้งหมดนะกึ่งสมาธิกึ่งอารมณ์ระหว่างกึ่งสมาธิกึ่งอารมณ์นั้นเนี่ยมันก็มีทั้งตาหูจมูกลิ้นกายใจก็ทำงานส่วนภายในนั้นก็มีสมาธิเลี้ยงอยู่ก็มีตาหูของภายในสอนกันหมายถึงว่าคนเราเนี่ยมีทั้งตานอกมีทั้งตาในปนกันอยู่ตาในตาในก็เห็นนิมิตโน่นนิมิตนี่ตานอกก็เห็นปกติทั่วไปสอนภาพกันตาสองตาทำงานร่วมกันก็เลยทำให้คนนั้นมีตาทิพย์ขึ้นมาสามารถจะเห็นอะไรกับเห็นมนุษย์กับอมนุษย์เนี่ยแฝงอยู่ในตาของคนนั้นไม่เหมือนคนปกติทั่วไปที่เห็นตาเนื้ออย่างเดียวแต่เขามีตาในซ้อนตาเนื้ออยู่ก็เลยทำงานสองระบบทำให้เกิดตาทิพย์ขึ้นมาอันนี้ทำสมาธิมันก็จะเป็นอยู่เลยแล้วก็ขณะเดียวกันหูทิพย์ก็ซ้อนกันได้ยินเสียงที่มนุษย์ไม่ได้ยินตาก็เห็นมนุษย์ที่ไม่เห็นก็เลยคนนั้นเขาเรียกว่าตาทิพย์ก็จะเห็นเรื่องอมนุษย์ก็คือพวกผีต่างๆพวกวิญญาณต่างๆเห็นขณะที่ตาเนื้อก็ทำงานตาในก็ทำงานซ้อนกันเป็นสองระบบเพราะอะไรเพราะเขาขยักสมาธิไว้หน่อยหนึ่งมันก็เลยเป็นสองระบบขึ้นมาแต่คนทั่วไปเนี่ยไม่มีระบบสมาธิเข้ามาปนก็เป็นระบบเดียวเป็นแต่ตาเนื้อก็เลยเห็นแต่ตาเนื้อตาไหนก็ไม่เห็นอย่างนี้มันก็จะเป็นเวลาทำฌานเนี่ยจะหูทิพย์ตาทิพย์นี่เป็นเรื่องปกตินะปกติเป็นกันทุกคนเลยคนบางคนก็คิดว่าอัศจรรย์ว่าโอ้ทางนี้ก็คนก็คงจะคุณธรรมสูงคงจะหมดกิเลสแล้วเปล่าอย่างเยอะเลยมีเหมือนเดิมนั่นแหละแต่ว่ามันเห็นได้ไม่ต้องคิดว่าเป็นของสูงส่งอะไรนะตรงนี้เพราะว่ามีกันทุกคนเวลาทำมีกันทุกคนหูทิพย์ตาทิพย์เนี่ยเป็นเรื่องปกติเลยนะอันนี้เพราะว่าอำนาจของสมาธิเนี่ยมันก็จะมีเซนส์ของเขาทีนี้เรามากล่าวถึงว่าบุคคลที่ฝึกสมาธินี้บุคคลที่ฝึกสมาธินี้ฌานนี้เนี่ยจะพัฒนายังไงให้ไปนำไปสู่ปัญญาเพราะสมาธิฌานเนี่ยท่านก็ฝึกอย่างชำนาญขึ้นมาทำบ่อยๆอย่างที่บอกว่าเข้าบ่อยเช้าเท่าเย็นเข้าเช้าเท่าเย็นทุกวันทุกเวลาทุกโอกาสที่ควรจะเข้า
ไม่งั้นรอยมันปิดแผลมันปิดตรงที่เข้านั่นทำอยู่นั้นให้ชำนิชำนาญจนเป็นวสีนั่นแหละแล้วก็จะพัฒนาสมาธิชนิดนี้เนี่ยให้เกิดปัญญาอีกทีหนึ่งพัฒนาอย่างไรก็ไม่ใช่ง่ายไม่ใช่ง่ายต้องเจาะจงแล้วก็จริงใจในการทำแล้วก็ปัญญาของคนฝึกต้องเข้าใจว่าจะต้องไปเห็นขันธ์ห้าให้ได้แต่เผอิญว่าขณะนั้นเนี่ยนิมิตเนี่ยเกิดประจำแต่เป็นนิมิตสิ่งที่นอกตัวทั้งนั้นก็คือเห็นโน่นเห็นนี่เห็นโน่นเห็นนี่เห็นนรกสวรรค์เห็นวิญญาณเห็นอะไรไปเรื่อยๆแต่ทำยังไงจะให้เห็นตัวเองโดยการลบนิมิตนั้นออกแล้วก็เอาตัวเองเข้าไปอยู่ในนิมิตนั้นให้ได้นี่คือคนที่ฝึกเนี่ยก็พยายามฝึกให้ได้แล้วก็การทำก็ไม่ใช่ง่ายแต่ถ้าไม่ฝึกเลยไม่เจาะจงทำเป็นไม่ได้เลยเป็นไม่ได้นะแล้วก็ทำยังไงจะให้เป็นภาพของตัวเองเข้าไปอยู่ในนิมิตนั้นแทนภาพทั้งหลายซะนะอันนี้เป็นอย่างนั้นท่านจะพัฒนานิมิตเหล่านั้นน่ะให้หายไปแล้วก็ภาพตัวเองเป็นนิมิตแทนขึ้นมาเพื่อจะได้ประโยชน์ให้เห็นจิตให้จิตได้เห็นแล้วก็พิจารณาว่าขันธ์ห้าไม่เที่ยงกายนี้ไม่ใช่ของเราเพื่อจะเอากิเลสออกการพัฒนานิมิตอื่นให้เป็นนิมิตของตัวเองนี่ไม่ใช่ง่ายแล้วอยู่ๆจะเป็นเองเป็นยากนะนอกจากคนนั้นเคยทำมาหลายชาติหรือว่าเคยอาจจะโผล่ขึ้นมาบ้างภาพตัวเองหรือถ้าไม่มีก็ต้องฝึกกันในชาติปัจจุบันให้เกิดให้ได้เพื่อจะเอาภาพเราตั้งไว้เพราะปกติสมาธิเนี่ยจะมีนิมิตอยู่แต่ว่าเป็นภาพของคนอื่นก็เลยจะทำให้เปลี่ยนจากคนอื่นมาเป็นภาพเราให้ได้นี่คือเจตนาที่คนที่ทำสมาธินำหน้าเนี่ยจะลงปัญญาก็คือจะลงแบบนี้จะลงปัญญาลงแบบนี้กว่าจะฝึกได้ก็เนินนานไม่ใช่ง่ายแล้วบางคนไม่มาตรงนี้เลยไม่เอาตรงนี้เลยไม่เห็นว่าตรงนี้จะควรทำคนนั้นเขาเรียกว่าติดสมาธินั่นเองนะติดสมาธิติดอยู่นั่นแหละไม่มาทางปัญญาเขาเรียกว่าติดสมาธิเพราะมีความสุขอยู่เมื่อเราพัฒนานะเมื่ออุตส่าห์หรือพยายามทำแปลงนิมิตนั้นให้เป็นภาพตัวเองขึ้นมาแล้วก็กำหนดทำจนที่ชำนิชำนาญที่บอกว่าตั้งภาพไว้แล้วก็พยายามย่อยสลายไปสลายไปเหลือแต่ความว่างแล้วก็ตั้งขึ้นมาใหม่แล้วก็พยายามให้เน่าให้เปื่อยให้ผุพังให้มันเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมไปเลยให้สลายตั้งแล้วทำแล้วทำเล่าทำแล้วทำเล่าทำแล้วทำเล่าภาพตัวเองเนี่ยให้ตั้งอยู่ในนิมิตให้ได้เราก็เหมือนดั้งดูทีวีนั่นเองนะทำอย่างนั้นน่ะพอฝึกอย่างนั้นเนี่ยท่านต้องชำนาญอย่างนั้นคนเรานี่ฝึกอะไรก็ชำนาญอันนั้นนะทำแล้วทำเล่าทำแล้วทำเล่าทำแล้วทำเล่าจนเบื่อแล้วเบื่อเล่าเบื่อแล้วเบื่อเล่าเห็นตัวเองเป็นอย่างนั้นทำให้สามารถที่จะละกิเลสได้โดยใช้นิมิตก็เรียกว่าอุคหะก็ดีปฏิภาคก็ดีได้เวลาทำแล้วเนี่ยก็ให้สลายให้หายไปแล้วก็ให้เหลือแต่ความว่างอย่างเดียวทีนี้คนเราเนี่ยบางครั้งทำไม่มากแล้วก็สรุปว่าพอแล้วเนี่ยไม่ได้เหมือนกับว่าเอ้าเราทำมามากแล้วนะน่าจะพอได้แล้วอย่างนี้เนี่ยถือว่าไม่ผ่านเพราะว่าการที่เราพอหรือไม่พอเนี่ยเราเป็นผู้ตัดสินเอง
แทนที่จะให้จิตเนี่ยตัดสินเองแต่เราไปตัดแทนตัดสินแทนจิตเองอันนี้ไม่ได้เหมือนเราปลูกเรามีมะม่วงเนี่ยแทนที่เราจะให้มะม่วงสุกเองแต่เราไปสุกแทนเขาปิดมะม่วงมาเน่าพอดีไม่สุกอันนี้ไม่ได้นะนักปฏิบัติก็อย่าลืมว่าทุกอย่างให้สิทธิ์ให้จิตมันตัดสินเองอย่าไปตัดสินแทนจิตจิตมันจะพอหรือไม่พอให้จิตตัดสินเองถ้าเราเนี่ยตัดสินแทนเขานะไม่ได้เพราะว่ายังไม่จบแต่ตัวเองคิดว่าพอแล้วเดี๋ยวมันมีปัญหาขึ้นมาก็คือมันละไม่ได้ละยังไม่หมดนะแล้วจะมีพิษสงขึ้นมาทีหลังฉะนั้นการพิจารณาอย่างนี้เนี่ยจนกว่าจิตเนี่ยมันหลุดเขาเรียกว่าพอเพียงพอหลุดพ้นไปเองทำแล้วทำอีกทำแล้วทำอีกทำแล้วทำอีกแล้วทำแล้วเหนื่อยๆก็เข้าในฌานไปพักเอากำลังก่อนอย่างเนี้ย อันนี้คือว่าทำสมาธินำหน้าเมื่อทำไปมากขึ้น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  อย่าตัดสินเองให้จิตมันตัดสินถ้าเขาหลุดพ้นเขาก็ตัดสินของเขาเองแต่เรามีหน้าที่ทำอย่างเดียวทำไปทำไปทำแล้วทำอีกแล้วก็สลับกันไปทำแล้วเหนื่อยก็เข้าสมาธิลึกไปก่อนออกมาก็ทำตรงนี้ต่อแล้วก็เข้าออกอย่างนั้นอันนี้เขาเรียกว่าสมาธินำหน้าปัญญาตามหลังทำไปแล้วเนี่ยก็สามารถจะเห็นขันธ์ห้าในรูปของนิมิตนะเห็นขันธ์ห้าในรูปของนิมิตแล้วเห็นบ่อยๆเห็นบ่อยๆเนี่ยนิมิตนั้นก็เป็นนิมิตของตัวเองก็เห็นถึงความว่าไม่เที่ยงสังขารนี่ก็เกิดการเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายได้ก็หลุดพ้นได้ด้วยวิธีนี้ยังไงก็ต้องเห็นกายนะแต่กายในรูปของนิมิตนี้ก็คือกายนั่นแหละเมื่อหลุดพ้นไปแล้วเนี่ยมีแต่ความเป็นสมาธิฌานเป็นเครื่องอยู่หลักแล้วก็การพิจารณาตัวเนี่ยเวลาเลิกทำเนี่ยนิมิตก็หายเวลาเลิกทำเนี่ยนิมิตก็หายเพราะขณะทำเนี่ยเรากำหนดนิมิตขึ้นมาแล้วก็ให้สลายไปก็หายทำใหม่ก็มีใหม่ให้หายไปก็หายไปทำใหม่ก็มีใหม่อย่างนั้นถ้าไม่ทำก็ไม่มีให้เห็นทำอยู่เหมือนนั้นประจำ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 จนกว่าจะหลุดพ้นทีนี้เมื่อไปเขาเรียกว่าทำมากๆเนี่ยเมื่อความเบื่อหน่ายมีมากขึ้นไปเนี่ยแต่ทีนี้ก็จะมีปัญหาอยู่ที่ว่าสังโยชน์เบื้องบนสังโยชน์เบื้องบนก็คือว่ารูปราคะอรูปราคะเนี่ยจะมีปัญหาอยู่ว่ารูปราคะหมายถึงว่าการยินดีในรูปฌานอรูปราคะคือยินดีในอรูปซึ่งเป็นสังโยชน์เบื้องบนถ้าคนที่ทำฌานนี้เนี่ยท่านให้บอกให้ละฌานซะอย่ายินดีเลยท่านจะอยู่อะไรถ้าท่านยังเคลียร์ตรงนี้ไม่ได้จะติดอยู่ที่สุทธาวาสเลยสังโยชน์เบื้องบนเพราะท่านมีฌานแล้วก็ฌานเนี่ยบังคับให้ละซะเพราะละแล้วไม่ละได้เนี่ยจะเป็นพระอรหันต์ไม่ได้ละด้วยปัญญานะละด้วยปัญญาก่อนละด้วยปัญญาแต่จริงๆก็ต้องเสวยอยู่นั่นแหละแต่ว่าละด้วยปัญญาว่านั่นไม่ใช่ของเราอันนั้นเป็นขันธ์ห้าชั้นละเอียด
อรูปฌานอรูปฌานเนี่ยจึงเป็นสังโยชน์เบื้องบนว่าเมื่อทำฌานได้มีฌานได้ให้เห็นความว่าฌานนั้นเป็นของไม่เที่ยงความยินดีนั้นอันใดในฌานนั้นจงละเสียแล้วเวลาละสังขารอย่าเข้าฌานให้ออกจากฌานซะถ้าไม่งั้นไม่ได้คนที่ทำฌานต้องไปทำข้อสอบตรงนั้นว่าจะผ่านไหมเราจะเห็นไหมตอนที่พระเจ้าปรินิพพานเข้าฌานออกฌานเข้าฌานออกฌานสุดท้ายจะนิละสังขารก็ออกหมดเลยบางคนก็พระเจ้าว่าออกตรงที่ปัญจมฌานระหว่างฌานรูปฌานอรูปฌานบางบางอัตถกถาก็อธิบายว่าออกตรงนั้นจะออกตรงไหนก็แล้วแต่ขอให้อย่าอยู่ในฌานถ้าอยู่ในฌานแล้วก็มรณภาพติดสุทธาวาสเลยไปนี้ไปเป็นพระอรหันต์ไปได้นี่คือกับดักที่จะดองดักข้างหน้านู่นว่าจะต้องผ่านฉะนั้นฌานที่ทำเนี่ยมันเป็นของโลกทำได้แต่เราจะติดไหมขนาดพิจารณาขันห้าแล้วนะพิจารณาขันห้าด้วยนิมิตนะยังไม่รอดเลยต้องมาผ่านสังโยชน์เบื้องบนด้วยกันทำยังไงจะให้เห็นว่าตอนที่เราจะดับขันเนี่ยจะต้องไม่อยู่ในฌานถ้าเข้าฌานเราเคยได้ยินไหมไปเกิดที่ไหนพรหมโลกติดพรหมเลยอยู่ในฌานไม่ได้แล้วท่านจะอยู่อะไรเมื่อท่านมีสมบัติชิ้นเดียวก็คือฌานแต่เหมือนเรามีบ้านหลังเดียวเวลาจะตายนะห้ามอยู่บ้านหลังนี้แล้วจะไปอยู่บ้านหลังไหนแบบนั้นแหละอันนี้ก็เป็นข้อสอบของคนที่ทำฌานจะต้องไปสอบข้างบนอีกทีหนึ่งหลังจากที่พิจารณาสังขารด้วยการเป็นมินิมิตที่มากมายแล้วต้องไปสอบข้างบนว่าจะติดในรูปฌานอรูปฌานและทำยังไงเวลานี้ละสังขารเนี่ยเราจะไม่อยู่ในฌานถ้าอยู่ติดสังโยชน์ทันทีเลยติดสุทธาวาสทันทีเลยนี่คือจะต้องไปลุ้นข้างบนอีกทีหนึ่งอันนี้ก็แล้วแต่นะถ้าลุ้นได้เข้าใจไม่ติดแล้วก็เวลาละสังขารไม่อยู่ในฌานก็เป็นพระอรหันต์เลยก็คือพระอรหันต์ได้อันนี้คือประเภทที่หนึ่งแต่เมื่อเป็นพระอรหันต์แล้วเนี่ยเวลาจิตของท่านสู่ภาวะปกติเหมือนคนทั่วไปเนี่ยจิตของท่านย่อมยินดียินร้ายอยู่นิดหนึ่งแล้วจิตของท่านอยู่ในภาวะปกติเนี่ยจิตของท่านจะมีคำว่าเกิดดับ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 อยู่เหมือนกับว่าอารมณ์นั้นนิด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 ซึ่งตรงนี้เนี่ยปิดไม่อยู่สลายไม่ได้นอกจากเข้าสมาธิลึกไปถึงจะหายแต่ถ้าออกมาอยู่ระดับปกติเนี่ยจิตของท่านจะยึกยักยึกยักยึกยักเขาเรียกว่าเกิดดับเกิดดับเกิดดับท่านเห็นว่าการเป็นอย่างนั้นเป็นเรื่องธรรมดาของจิตที่จะต้องเป็นถือว่าจิตอยู่ต่ำเพราะสมาธิเนี่ยไม่สามารถจะเลี้ยงต่ำๆได้มากนักเพราะจิตมันถอยและสมาธิก็ขายเมื่อคลายตัวเนี่ยจิตก็ดิ้นอยู่นิดหนึ่งเหมือนว่าอาการนั้นเป็นเรื่องธรรมชาติของจิตที่เขาไม่มีเกิดดับ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 แต่มันน้อยนะไม่มากแต่คนทั่วไปที่ไม่เห็นกันห้าเนี่ยมากเลยเกิดดับมากเลยเป็นอารมณ์เลยอันนั้นไม่ได้อันนั้นไม่ได้อันนั้นเป็นความคิดเป็นอารมณ์ใหญ่เลยแต่ท่านมีอยู่นิดหนึ่งตรงนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเศษเหลือเศษเหลือท่านจะตับตรงนี้ไม่ได้ยังไงก็ต้องมีแล้วก็มีแล้วท่านเห็นว่าเป็นธรรมชาติของจิตที่เป็นเช่นนั้นเขาเรียกว่าเห็นจิตเป็นของไม่เที่ยงไงที่บอกว่ามันมีเกิดดับเกิดดับทั้งวันแหละแต่อ่อนๆนะไม่ใช่แก่ๆถ้าแก่นั้นไม่ใช่นะอ่อนๆและอ่อนมากพอทำให้ระบบสมาธิทั้งหมดไม่ค่อยกระเทือนอะไรถ้าเป็นภาชนะก็คือซึมๆแต่ไม่ถึงกับรั่วอย่างเงี้ยถ้ารั่วนี่ก็คือพุ่งเลย
แต่ถ้าซึมก็คือย่ำเยิ้มซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นเพราะว่าระบบนี้เนี่ยเขาเรียกว่าจะเป็นสอุปาทิเสสนิพพานก็เรียกว่านิพพานมีเศษเหลือจะมีการซึมของจิตอยู่เลยแก้ไม่หายแก้ไม่ได้เป็นอย่างนั้นนี่คือข้อที่บุคคลที่ทำสมาธิฌานจะต้องมีเพราะแนวนี้จะเป็นแบบนี้หมดเลยนะคือระบบเนี่ยมันทำแล้วมันเป็นอย่างนี้อันนี้เขาเรียกว่าสัุปาทิเสสนิพพานและตอนที่ท่านละสังขารจริงๆแล้วเนี่ยก็จะเป็นอนุปาทิเสสนิพพานก็การแวบๆตรงนั้นก็จะจบเลยไม่มีจะหายไปการที่ยังมีจิตเกิดดับนิดอ่อนๆนั่นแหละเพราะอะไรเพราะขณะนั้นตาของท่านทำงานหูของท่านทำงานจมูกลิ้นกายของท่านทำงานซึ่งใจอยู่ข้างในเนี่ยได้เขาเรียกว่ากระทบนอกกระเทือนถึงไหนหน่อยอารมณ์ต่างๆกระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจแต่มันซึมเข้าไปข้างในไปถึงจิตหน่อยจิตก็เลยดิ้นอยู่นิดอันนั้นคือเป็นสัญลักษณ์ของคนที่ทำฌานแล้วจะเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าท่านจะให้หายตรงนี้ต้องเอาจิตลึกเข้าไปหน่อยก็หายแต่ถ้าเอามาตื้นๆจะเป็นอย่างเงี้ยจะอยู่ตื้นๆแล้วไม่เป็นเลยไม่ได้ท่านจะเป็นซึ่งแก้ไม่ตกอันนี้เป็นระบบนะระบบสมาธินำหน้าเนี่ยปัญญาตามหลังก็พ้นทุกข์ได้แล้วพ้นแล้วมีอาการอย่างนี้นี่คือประเภทที่1และก็ประเภท 1.1 แล้วประเภทที่1เนี่ยมี 1.2 อีก 1.2 1.2 นี่ทำอย่างไรก็คือว่า 1.2 นี่ก็คือว่าทำแบบประเภทที่ 1.1 นี่แหละทุกอย่างแต่เพียงแต่ว่าท่านใช้นิมิตตรงนั้นน่ะแปลงจากนิมิตนั้นเป็นมาเป็นร่างจริงอีกทีหนึ่งเช่นว่ากำหนดตัวเองเป็นนิมิตแล้วก็นิมิตนั้นทำให้มากเจริญให้มากแล้วก็แปลงนิมิตให้กลับมาสู่ร่างจริงนี้